เรื่องของแบงค์พันปลอมตอนนี้เหมือนกลับมาอารวาสอีกแล้วรอบนี้เข้าไปในร้านขายของชำคุณผู้ชมครับคุณพี่ผู้หญิงเสื้อเขียวๆนี่เจ้าของร้านนะฮะผู้ก่อเหตุมากัน2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่อายุประมาณ30ปีเข้ามาซื้อของในร้านเป็นเงินประมาณ200บาทแล้วยื่นแบงค์พันจังหวะแรกเจ๊เจ้าของร้านบอกไม่เอาไม่รับกลัวแบงค์ปลอมกลัวแบงค์ปลอมเจ๊ไม่เอาแต่ว่าหนึ่งในนั้นเสื้อดำครับพยายามขยันขยอบอกว่าเจ๊รับไปเถอะไม่ปลอมแน่นอนแล้วคนหมู่บ้านเดียวกันไงเห็นหน้ากันอยู่อ่ะเจ๊ก็เลยยอมรับมาแล้วหยิบตังค์ทอนให้ไปปรากฏสักพักเฮียเจ้าของร้านนะมาสามีเจ๊นะเจ๊ก็เอาแบงค์ให้ดูเฮียบอกนั่นแล้วไม่ล่ะโดนเข้าแล้วแบงค์ปลอมจริงๆด้วยเฮียกระโดดขึ้นข้อมอไซค์ไล่ตามเลยครับปรากฏไปทันกันที่ถนนเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารนะครับห่างจากร้านประมาณ4กิโลเมตรทันแล้วแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจก็เลยมาดักอีกรอบนึงรวบตัวเอาไว้ได้ไปฟังเจ้าของร้านนะครับเฮียสมเกียรติเล่าเหตุการณ์หน่อยครับก็วัดดวงว่าจะเจอไหมครับดีไปเจอไล่ทันอยู่หน้าวิทยาลัยการอาชีพครับนะครับก็เลยเข้าไปบอกว่าเจ้าตัวเอาแบงค์พันเอาแบงค์พันปลอมมาซื้อครับก็เจ้าตัวปฏิเสธครับปฏิเสธแต่ว่าหลักฐานมันก็มัดตัวเขาเลยก็เลยเรียกสายตรวจครับก็มาร่วมช่วยตรวจสอบทีนึงก่อนหน้านี้มันก็มีมาแบงค์พันซื้อแต่ไม่เยอะเราก็ปฏิเสธถ้าเป็นคนไม่คุ้นแล้วเราทอนเงินเข้าไปเท่าไหร่พี่ทอนไปเท่าไหร่นะ896บาท896บาทครับน่ะหลังจากทันแล้วทำไงนี่ตำรวจสอบปากคำกันเบื้องต้นนะครับนายอดุลตันดาวงหนึ่งในผู้ก่อเหตุตำรวจบอกหืมคุยด้วยแล้วหัวจะปวดถามอย่างตอบอย่างถามได้แบงค์พันมายังไงก็ตอบโยกโยนู่นนี่นั่นนะฮะบอกจำไม่ได้บ้างละเงินมันหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปบ้างละไม่รับท่าเดียวเลยฟังเสียงช่วงนี้หน่อยครับก็ได้แต่แบบซื้อแต่ทำมาไหนแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับความหมายคือผมไปส่งของเขาให้มาตังมันหมุนเวียนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามาจากไหนครับครับแค่นี้แล้วพี่มาซื้ออะไรฮะซื้อบุหรี่ครับอ๋อซื้อบุหรี่นมกับน้ำครับไม่เห็นเลยเนี่ยจะขอรู้ได้มาวันไหนจำได้ไหมพี่มีแบงค์เดียวได้มาแบงค์เดียวครับมีแบงค์เดียวเลยครับได้มาวันไหนพี่จำได้ไหมก็ได้มาเช้านี่ครับก็เพื่อนก็ซื้อจ่ายของกันนี่แหละครับความหมายผมก็อธิบายยากเหมือนกันครับครับทีนี้หลายคนบอกว่าทำไมบุคลิกมันลุกลิกนะตำรวจบอกว่าแบงค์ปลอมเรื่องนึงแต่ไอ้ลุกลิกแบบเนี้ยไปตรวจฉี่หน่อยไหมปรากฏเกมทั้งคู่เลยม่วงอ๋อยทั้งคู่เลยแบงค์พันก็รอดำเนินคดีนะครับเขาสู้เรื่องเจตนาอยู่เขาบอกเขาไม่รู้แต่ว่าไอ้เรื่องเสพยาเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นดำเนินคดีเรื่องข้อหายาเสพติดกันก่อนเรื่องแบงค์ปลอมที่ตำรวจถืออยู่เดี๋ยวว่ากันอีกครั้งนึงครับสองเรื่องเลยเนาะสองเรื่องเลยฉี่แทนที่จะเหลืองอ๋อยนี่ม่วงอ๋อยนะจ๊ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง